สวัสดีครับผมทุกคนที่กำลังชมช่องไอโจทุกคนเลยมือนี้เขาสีได้มาหาหยอดเขาหนูครับผมมากับทีมงานผู้บางมังมวลดิแซบแท้จะมากับทีมงานนี่คือหนึ่งละดิแซบสองละมวลได้บ่ได้นี่เดี๋ยวมาติดตามรับชมครับผมอาจจะมีตัวสิเห็ดเมนูแซ่บสูกินเนาะแต่ดับแรงเขาต้องไปหาหยอดเขาก่อนเพื่อสิเด้มายิงมันเนาะแค่เดี๋ยวเขาไปหายางหยอดเขาครับผมไปหลังจากเปิดคลิปแรกสิพายางไทยไว้ตอนย่ำหยอดเขาเลยเนาะหมายแรกครับผมตอนนี้เขามาเบิ้งในสระเพราะช่วงนี้เกี่ยวเขาออกจากหน้าแล้วก็สิเป็นหนูสิมาอยู่น้ำสระครับผมมาหากินหอยกินปลานี่แหละไม้ในห้องก็จะมาหาเบิ้งมองมันก่อนปลาในสระก็มีอยู่แต่ว่าห้องบ่เอาปลาห้องจะเอาหนูมาเนี่ยพุ่นนะบ่อนเต็มอยู่ไปเห็นแล้วโอ้ทางมันนี่ตัวมึงนี่ก่อนเลยเห็นบ่ยางเขาจนพ้นอยู่เนี่ยไม้แรกเทบวบไอแนวอ้อยห้องก็จะเป็นห้ำกับข้าวเปียกครับผมห้ำอ่อนห้ำแก่ผสมกันแล้วก็ข้าวเปียกเทกองวันนี้แหละกลับมาเห็นเหมือนแรงนั่งเคยไม่ออกตาแดงยิ่งขึ้นตัวทำมันออกมาไปครับไม้ที่สองครับผมโอ้เปิดทางก่อนทางหยอดแล้วหยอดเขาเขาต้องเห็ดทางเป็นแป้นครับผมกองเขาไว้เวลามาส่องมันจะเห็นจะทางยางพร้อมเทจวกตายได้ยังไงครับดอกถึงมาอยู่มากินมาเด้อหล่ะเอ้ยมากินเขากินห้ำอุตส่าห์มาอ้อยไว้ให้แล้วเปิดทางไปยิงครับแล้วยางมันจังมดเสียงดังผมมังกรเขาอยู่มังนี้ประมาทยิงเด็ดเลยคุณน่ะเห็นให้เห็นจ้าๆไปนี่ไม่พลาดแต่นี่โตไปครับยังก็มองมันนี่เห็นควายหนูอยู่แต่ว่าเห็นตะทางมันช่วงนี้หนูหนาแรงนะครับต้องซุ่มเอาถ้าเงี้ยเฮาได้การนี่จังได๋ก็มากครับวิธีการสูตรเทคนิคให้แต่ละคนเชียร์ครับผมเดี๋ยวหลังจากห้องกองเข้าเสร็จก็สิฝากไว้ซ้ํานี้ครับเดี๋ยวมาติดตามน้ําแรงมืดๆน้ํากันไปครับมองนี่ขี้ดําปื้อๆเลยโอ้ทางเนี่ยใส่บวกเลยบ่ได้เด้เนี่ยใส่แล้วเนาะไปติดตั้งพวงมวลลุยกันนะนี่ทีมงานของแถมมาแล้วครับบังหันนำมาซ่าน้ำมันแจกครับผมบังหันโจลงน้ำมาก่อนลงน้ำมาก่อนน้ำมันที่หลังครับปลาเขาบุ่มนี่ไงอ๋อไหนมาสัมผัสมึงกันนะโอ้มันขึ้นตัวนี้แน่ๆเนี่ยขี่มันขึ้นนี่เองท่านในแห่งมันดำๆอ่าท่านในแห่งเดียขี่ดำๆไปมันหูบ่หูกับมือแรงเลยล่ะดูกันหูกันแน่นอนบ่ฟาดมาเบิ่งควายหนูใหญ่สิเลยครับพอแล้วพอแรงมันแล้วโอ้ยมันลงมาหนีลงมาหนีนะนี่ค่อยมันลงมาโอ้ยแรงเปลี่ยนอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเอาบวงเขาลงพร้อมนี่อยู่ใต้ใบไอนี่ครับนี่ไว้แห้งไว้ตรงนี้ก็เลยว่าจัดหมักห่างใหม่ครับตัวนี้นี่แหละเอาบ่วงเข้าไปนี่บ่แน่วงนี้สิจวดก้อนหมู่นี่ไปครับเฮาเฮ็ดดักหลายๆทางครับยิ่งพร้อมดักไว้พร้อมไปเสียบเลยนี่ยังยังย
ตใบแบบลำไยนี่ล่ะน่ะเป็นอันตรายนะโอ้ยเบิ่งห้อยห้อยตีนคุณอ่ะห้อยบางไงเลยดิโอ้ยหน่อยเด็กนี่เออมองนี่หนูตัวใหญ่ข่อยมันคืออยู่มองนี่ข่อยไม่ไหมขี้ไม่ไหมอยู่มันอยู่น้ำห้องนี่เนาะมันหากินน้ำห้องนี่มีทั้งหอยทั้งปูยอดผักก็เต็มอยู่นี่ยอดหญ้าบวงสิงบวงสิงทำงานบ่มือนี่เดี๋ยวก็รู้ใส่ลายลังแล้วแต่งรอจังน้อยเวลาใส่จังบ่ค่อยผ่านครับใส่สมาธิหน่อยครับเวลาใส่บวงเพราะมันหูดไว้นะว่าจะเฮาใส่ลงกลางกลางหล่องมันครับหนูนี่ทั้งหน่อยทั้งไงก็ถือคือเก่าบรรยากาศยามแรกครับผมหลังจากยอดเขาเสร็จเฮาก็สิมาเตรียมโตครับผมเตรียมปืนภายหน้าใหม่ออกมาเตรียมพร้อมระวังนี่ก็พักควันในตัวก่อนฟังเพลงก่อนเปิดแช่ชื่อคักชื่อแน่ว่าไปครับบรรยากาศอยู่ไห้อยู่หน้าเฮาแม่นอยู่ทงอยู่ทาคือเก่านั่นล่ะติไปครับตอนนี้เฮาก็ในเวลาไปยิงหนูแล้วครับเดี๋ยวพันธุ์วัดคุยยังกับท่านผู้ชมจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปรับไปเบิ่งวิธีการยิงหนูกันเลยครับขันโดนก็นี่มันเกิดที่เห็นหนูจากตัวหนึ่งสิเป็นสองตัวหรือสามตัวก็บ่หูกันแล้วท่านผู้ชมสิรับฟังเบิ่งบ่ให้รับชมนี่รับฟังเลยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนอันนี้เขาใส่เป็นปืนยางนะครับปืนยางนี่อันนี้คืออย่างยิ่งป่าเด้อครับถูกอย่างยิ่งหนูทั้งเวลาใช่คือมันไม่อันตรายคือเราไว้สำหรับหากินซื้อเขาบริเวณยางไปยางไปครับผมตอนนี้ห่างแล้ว ถึงหุ่นเห็นว่าไฟยังจะเราเพ่งถ่ายอยู่ข้างล่างยิ่งหนูเสยแล้วไปครับยางน้ำผมยางกลางไกลๆเด้ออันนี้เขาเผาต่อเฟี้ยงครับผมใหม่ยังไงเนี่ยต้องถอดเกลือบยางครับผมมันสิเบามากเลยเนี่ยสังเกตบอกผมใส่เกลือบยางมันสิเสียงดังเห็นบ่โอ้เพิ่นไหวพร้อมไหวปืนพร้อมเนี่ยอุ้ยมันคือดังทั้งนั้นแม่มันดังทั้งนั้นไหมมันเล่นดังขวกๆเลยเดี๋ยวผมถอดเกลือบก่อนแสดงว่าจะบดถอดตอนนี้ก็ต้องถอดแล้วล่ะหนูมันแลนบ่แมงเนาะเป็นไรแม่หนูมันแลนยุ่งเห็นไหมครับแต่เขาหย่อนไปสองกล่องนี่เด้มันเหมือนอะไรเด้เอาเหลือกล่องนึงดีกว่าเดี๋ยวไปอีกกล่องนึงครับกองหนึ่งยุบภูมิใหม่ตรงเนี้ยเนี่ยภูมิเนี้ยเนี่ยกองหนึ่งยุบภูมิใหม่นี่ชาแฟเบิ้งตอนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวบางทีหญ้าก็มีกลมนั้นผมขออนุญาตเบาๆจ้ะมันไม่รู้นะไม่มีครับส่งสัญญาณแล้วไปบ่มีว่าซั่นมานี่หนูขอบอกอันนี้คือบรรยากาศของที่เอ๊ะกอง2เหรอบ่มีตาเลยเหรอครับมีเงื่อนงายเงื่อนงายเงื่อนงาย
วงนี้เดินง่ายครับนี่เดินเต็มดวงเลยผมให้สามครับผมแต่พอยิ่งไกลๆเลยเขาสะอาดเหรอมันไม่เขาเลยเหรอเออตรงแย่งเบิ้งเนี่ยมีของเขาครับนี่ของเขาอยู่นี่ก็ในเขาเลยครับเบี้ยวอะไรนะจังจังโอ้แดงนี่คือเมื่อซ่อมเมืองรอบแรกนะครับประมาณเกือบสองทุ่มบันไดการันตีบันไดบันไดแต่ว่ายังทั่วกันมาแล้วเหมือนจะมีสัญญาณตอบรับใช่ครับเรามาเมืองอีกรอบหนึ่งครับทีมงานเท่าครับตอนนี้ทีมงานยังร้องเพลงอยู่เลยได้ว่าการดำเนินชีวิตต้องมาถึงครับเดี๋ยวโจทางพื้นก็ทางพื้นแป้งพื้นโคตรแข็งเลยวะไปอันนี้คือปืนท้องห่างเรียบร้อยแล้วเอาเขาสิไปเก็บตกทางบนไปตกมาเลยจุดที่บอกว่าการยิ่งหนุ่มเขาต้องเกิดครับผมเกิดจนพอแล้วใครเขาที่ยำสุดมึงตากล้องตากล้องเอากล้องลงไปตากล้องเออเกิดต้องถอยด้วยกันครับต้องยางคือยางยำที่สุดมาตากล้องตีดำเถอะวะขาดำเถอะก็เนี่ยปืนเขาพร้อมแล้วเขาหยอดเขาไว้พร้อมเขาอย่างนี้ที่สุดแล้วมึงส่งไปใส่เนี่ยตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เออใช่ดูนี่แหละเขาย่องไปนี่คือวิธีการไล่หนูต้องไล่หนูไปตรงนี้คือแล้วไม่มีหนูคือตอนนี้ก็คือบอกว่าอันนี้เป็นรอบประมาณรอบหรือแล้วคือรอบสุดท้ายแล้วแต่ต้องชิมเมื่อเบิ้งว่าเขาจีจะยิ่งหนูบอลนะตอนที่สองแล้วเดี๋ยวเราดิเสียงเพลงดังๆเลยก็ลองยกมุมขาฟังหนูนะครับพอเราไปยิงหนูไม่ได้ยักตัวเลยเพราะว่าการเข้าหาหนูเนี่ยมันบ่เป็นธรรมชาติครับมื้อนี้อยากให้โจยิงไปยิงหนูให้ได้ตัวเลยติดตามไว้ครับผมขอบคุณครับ